Stacy's welcome back to Zalama Channel นะคะวันนี้ก็มากับ Look Clean Aesthetic อีกแล้วซึ่งจริงๆจ้าเคยแต่งก่อนหน้านี้ไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะมาในเวอร์ชั่นเด็กมหาลัยใสๆน่ารักกรุบกริบนะคะช่วงนี้เด็กๆก็กลับไปเรียนกันแล้วนะคะแล้วก็เห็นน้องๆใส่ชุดนักศึกษาน่ารักมากเลยก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงตัวเองสมัยเรียนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาครีเอทลุคนี้ให้ดูนะคะแต่งง่ายๆนะคะเน้นงานผิวมีเลือดฝาดดูธรรมชาติน่ารักสดใสสมวัยประมาณนี้นะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปแต่งหน้ากันเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าลุคงานผิวแบบเนี้ยเรื่องสกินแคร์เรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นก็เพรพผิวกันให้ดีๆเนาะน่าจะได้ไม่แตกไม่ตกร่องระหว่างวันจ่ายลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ครีมกันแดดก็จะมาใช้ตัวโรแมนตัวนี้นะคะพูดถึงครีมกันแดดตัวนี้ในคลิปแต่งหน้าคลิปที่แล้วไปแล้วก็คือชอบมากแบบจ่ายใช้ทุกวันเลยตอนนี้เขากันแดดได้จริงอ่ะคือจ่ายออกหน้าใช้ทุกวันเนาะเพราะว่าทำงานก่อสร้างแล้วตัวนี้คือเอาอยู่จริงนะทุกคนแล้วเนื้อเขาก็คือแบบบางเบามากๆไม่รู้สึกเหนียวเนินหนาเลยมันฟีลเหมือนแบบเนื้อครีมที่มีความแบบนมๆน้ำนมนิดนึงอ่ะพอน้องซึมนะคะเขาก็จะทิ้งไว้แค่แบบความรู้สึกชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเลยคือชอบมากใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะจะเป็นคนผิวมันหรือว่าผิวแห้งก็ได้เพราะจะรู้สึกว่าเขายังให้ความชุ่มชื้นที่พอดีไม่เหนียวเนินหนาเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีสีหน้าไม่วอกไม่ลอยแน่นอนเวลาทากันแดดนะคะอย่าลืมทาคอกันนะทุกคนไม่งั้นหน้าเราจะขาวแล้วคอดำสำหรับลุควันนี้นะคะจ้ายังคง deciding between 2ตัวนี้อยู่ว่าจะลงเป็นคูชั่นหรือว่าจะลงเป็นแค่แบบโทนอัพดีคือถ้าจริงๆในวันปกติธรรมดาทั่วไปช่วงเนี้ยจ้ายชอบลงตัวนี้นะเพราะว่ามันบางเบาดีแต่ว่าวันนี้แอบรู้สึกว่าหน้าตาหมองคล้ำนิดนึงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าลุคนี้ด้วยความที่เราเน้นงานผิวใสๆใจก็จะลงเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็น Nambucin Porcelain Base Up Skip Tone Up Beige นะคะตัวนี้เขาทำหน้าที่เป็นแบบโทนอัพแล้วก็เป็นเบสเมคอัพให้เรานะคะเหมาะมากๆสำหรับงานผิวโปร่งๆแบบนี้เขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูสุขภาพดีนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะใช้แทนพวกแบบรองพื้นได้เลยนะทุกคนเพราะจะรู้สึกว่าจริงๆมันสามารถ buildable ได้แต่ว่าส่วนตัวใจก็จะไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าชอบงานผิวที่แบบโปร่งๆทุกคนเห็นมั้ยผิวสองฝั่งฝั่งเนี้ยมันจะมีความสว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้ว่าปกปิดรอยดำได้มากมายขนาดนั้นคือได้ในระดับหนึ่งนะคะเหมาะกับวัยมหาลัยอะไรอย่างงี้มากๆเพราะว่าเด็กมหาลัยเราไม่ได้อยากจะ spend time แบบแต่งหน้านานๆอะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยเลนเอาได้ดีมากๆแล้วก็รวดเร็วนะคะสมมติว่านั่งรถไปแล้วอยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันก็คือแต่งในรถได้เลยเพราะว่าเขาเลนง่ายจะใช้นิ้วแบบเลนเลยก็ได้ฟีลเหมือนครีมนะคะนี่นะคะทุกคน finish ผิวก็จะประมาณนี้ได้ความนวลเนียนผิวดูสุขภาพแล้วก็มี healthy glow หน่อยๆช่วงนี้ใต้ตาใจค่อนข้างคล้ำนะคะเพราะว่าทำงานหนักแล้วก็แบบนอนน้อยทุกคนซึ่งใจว่าเด็กมหาลัยส่วนใหญ่ก็เวลานอนน้อยนะเพราะว่าทั้งเรียนเนาะทำโปรเจกต์ด้วยอย่างช่วงตอนนี้ใจอยู่มหาลัยอ่ะใจเรียนคณะที่เป็นกราฟิกเรียกว่าเป็นคณะที่แบบเรียนหนักที่สุดในมอใจเลยฝั่งอินเตอร์นะให้ทาสแบบใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นโปรเจกต์ยาวแล้วเวลาที่เราทำโปรเจกต์ยาวจริงๆแล้วมันยากกว่าทำโปรเจกต์สั้นเพราะว่าเราจะต้อง manage แบบ time ของเราเองเหมือนแบบเขาต้องการงานชิ้นใหญ่เท่านี้แล้วยูก็ต้องคิดเองว่าเออยูจะทำยังไงให้ไปถึงงานชิ้นใหญ่ตรงนั้นขนาดจ่ายแบบหนักหน่วงสาหัสพอสมควรเลยตาก็คือจะดำเป็นแพนด้าแทบทุกคนนะคะสำหรับเด็กมหาลัยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเรียนในห้องแอร์กันเนาะตรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งหรือว่าถ้าใส่กิจกรรมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องหน้ามันด้วยความที่อากาศบ้านเรามันร้อนมากถ้าเลือกที่จะโบกคอนซีลเลอร์หนาๆเนี่ยเพื่อปกปิดความแพนด้าของเด็กมหาลัยทั้งหลายเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่มันอาจจะดูเคกี้หรือว่าตกร่องระหว่างวันหรือว่าเยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายก็แนะนำว่าให้เลือกใช้คอนซีลเลอร์ที่เนื้อบางเบาแต่ว่ายังได้ coverage ในระดับหนึ่งเพื่อให้ได้ลุคที่ยังดูสดใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติซึ่งจ้าอยากจะแนะนำตัวนี้มากๆนะคะเป็น Airy Concealer นะคะของแบรนด์ Laglass หรือที่เขาเรียกกันว่า Concealer เนื้อเซรั่มนะคะตัวนี้คือมาไวไปไวมากเปิดให้จองปุ๊บคือของถล่มทลายแบบโหแต่ว่าจ้าโชคดีนะคะที่แบบทางแบรนด์มีส่งมาให้ซึ่งเขาเปิดตัวมาได้ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วมั้งซึ่งจ้าอ่ะก็ตั้งแต่ที่ได้มานะคะก็ลองใช้มาหลายรอบมากรู้สึกว่าชอบมากจริงๆเนื้อดีแล้วก็บางเบาแล้วก็ปกปิดที่แบบโอเคมากๆเลยนะสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะเขามีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันซึ่งจ้ายได้มา2เบอร์เป็นเบอร์00กับ01เหมาะกับผิวขาวแล้วก็ผิวขาวเหลืองส่วนตัวจ้ายใช้เป็นสีเบอร์00นะคะชื่อว่าสีโยเกิร์ตก่อนที่จะเริ่มใช้นะคะอยากให้ดูแพคเกจิ้งมากคือแบบโดนตกด้วยแพคเกจิ้งจริงๆทุกคนมันเป็นสีม่วงที่แบบสดใสน่ารักนะคะเขาก็จะเปิดมาแบบนี้แล้วก็จะมีตัวน้องคอนซีลเลอร์อยู่ในแบบซองแบบนี้นะคะดูออกนะคือแบบดูลายดิคือแบรนด์ลากาสต้องพูดจริงๆนะทุกคนว่าเขาแบบใส่ใจรายละเอียดในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือว่ากระปุกใส่เดี๋ยวจ้าจะบอกวิธีการลงคอนซีลเลอร์นะคะที่
effective ที่สุดโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ product เยอะรอยคล้ำใต้ตาเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นเหมือนรอยบุ๋มที่สร้างเงาแล้วทำให้ตาเราเนี่ยมันดูเหนื่อยล้าแล้วก็มีรอยคล้ำรอยดำนะคะหลายๆคนนะจะไปเน้นลงแบบใต้ตาตรงนี้เลยแล้วก็ถมให้มันเต็มซึ่งบางทีตาเรามันจะดูเหมือนแบบหลอกๆขาวแบบหลอกๆเหมือนตาลอยออกมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์รู้สึกว่าถ้าเราลงบริเวณตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยดำแบบนี้นะคะแล้วก็หางตาหัวตาตรงนี้ด้วยนิดนึงก็ได้เพื่อทำให้ตรงเนี้ยมันพอปออกมามันคือการที่เราไปปิดเงาตรงนั้นนะแล้วมันทำให้ตาเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นแบบธรรมชาติมากกว่าเนื้อของเขานะคะจะบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นทาแล้วลื่นแล้วก็ไม่หนืดนะปกปิดถือว่าดีเลยนะเป็น light to medium coverage นะคะแต่ว่าใครเนี่ยที่ต้องการความปกปิดที่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะ buildable ได้ด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยบางเบามันสามารถที่จะ layer on top ได้โดยที่ไม่ทำให้มันดู cakey หรือว่าตกร่องนะคะใจว่าใครเนี่ยที่เป็นสายงานผิวคือต้องเลิฟน้องตัวนี้มากๆเพราะว่าน้องเขาเนี่ยปกปิดแบบไม่รู้สึกว่ามันตึบหนักหรือว่าเราโบกหน้าทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเนื้อของน้องแนบสนิทไปกับผิวก็ตามที่เขาเคลมนะคะว่าเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อเซรั่มคือมันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแหละมันรู้สึกเหมือนว่าพอเราเบลนด์ออกไปแล้วเนี่ยน้องก็คือแบบละลายไปกับผิวเราเลยเวลาที่เราแต่งหน้าลุคแบบงานผิวใสๆแบบนี้นะคะใจก็แนะนำว่าให้ลงพวกบลัชเนี่ยให้เป็นเนื้อครีมเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นลุคที่แบบผิวกำๆแบบธรรมชาติมากกว่าก็จะมาอวดของเล่นใหม่นะคะตัวนี้เป็น baby blush ของแบรนด์ Luxglass หรือที่เขาเรียกกันว่า blush ชุบชีวิตนะคะคือได้ยินชื่อแล้วแบบสงสัยมากว่าเป็นยังไงอะต้องลองน้องเพิ่งเปิดตัวไปนะคะตอนนี้ก็คือของเกลี้ยงสต็อกเลยแต่ว่าโชคดีมากเพราะใจต่ำมาทันเขาเป็น blush เนื้อครีมที่แบบเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นโทนที่ดูแปลกตาด้วยไม่ค่อยเห็นสีแบบนี้เป็นสีชมพูที่อมม่วงซึ่งโทนของเขาเนี่ยค่อนข้างฉูดฉาดเลยนะตอนที่ใจได้มาตอนแรกคือแอบอึ้งในสีอยู่เหมือนกันแต่พอได้ลองใช้แล้วทุกคนคือสีมันน่ารักมากคือมันเป็นเฉดสีที่เข้าได้กับทุกผิวไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวอมชมพูขาวเหลืองผิว2สีหรือว่าผิวแทนซึ่งตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับสาวไทยที่แบบอาจจะผิวแทนหรือผิว2สีเนี่ยที่อยากจะลองใช้บลัชสีชมพูแต่ว่ากลัวว่ามันจะทำให้หน้าหมองหรือว่าแบบสีมองไม่เห็นเนื้อเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็พิกเมนต์แน่นแต่ว่าไม่เป็นปื้ดนะใครที่ชอบแบบฉูดฉาดก็สามารถที่จะ buildable ได้สบายเลยค่ะวันนี้จะเกลี่ยนะคะเน้นบริเวณหน้าแก้มเลยเพราะว่ามันจะได้ลุคที่ดูเด็กน่ารักสมวัยอะไรเงี้ยทุกคนคือสีน่ารักมากดูสิมันทำให้หน้าเราเนี่ยดูไบรท์แล้วก็ดูพ็อปขึ้นมานะคะแล้วจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ดูสดใสแล้วก็เหมาะกับวัยเรียนมากๆเลยอะช่วงที่จ้าเรียนมหาลัยเนี่ยจ้าก็จะไม่ค่อยแบบแต่งตาอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะจริงๆก็จะเน้นว่าวันนั้นแต่งแก้มสีอะไรก็คือแต่งตาไปด้วยเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจ้าก็จะใช้ตัวน้อง baby blush เนี่ยลงตาไปด้วยนะคะจากนั้นจ้าก็จะลงแป้งเซตบริเวณใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบตามันมากแล้วก็มาสคาร่าชอบเลยก็เอาจริงๆจะกรีดอายไลเนอร์ก็ได้หรือว่าจะไม่กรีดก็ได้นะคะมันก็จะได้ลุคที่ดูต่างกันออกไปนึงๆคือถ้ากรีดอายไลเนอร์มันก็จะดูแบบเฉียวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่กรีดมันก็จะได้ลุคที่ดูน่ารักน่ารักมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้จ้าคิดว่าขอกรีดนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นแบบวิงเล็กๆเลยนะคะวันนี้จ้าก็จะกรีดอายไลเนอร์ให้หางเนี่ยมันดูจางๆบางๆนะคะแค่ให้ตาเราเนี่ยมันดูพอปมากขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการความเฉียวอะไรมากมายเขียนคิ้ววันนี้นะคะจ้าจะใช้เป็นแบบฝุ่นอย่างเดียวเพราะว่ามันจะได้ดูฟุ้งๆธรรมชาตินะคะแล้วก็เบาๆสีปากนะคะก็จะใช้เป็น2ตัวนี้คู่กันตัวสีเข้มเนี่ยจ้าก็จะแตะแค่ตรงกลางนะคะแล้วก็เมมๆออกมามันจะได้ไล่เกรเดียนต์นิดนึงแล้วก็ปั่นมาสคาร่านะคะวันนี้จ้าใช้เป็น Maybelline Hyper Curl จ้าใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะตามันก็จะได้ดูหวานมากขึ้นแล้วก็อันนี้แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าจ้าจะจับช่อขนตานิดนึงเวลาที่เราจับช่อขนตาเนี่ยตามันก็จะดูแบบเด่นมากขึ้นแล้วก็ดูหวานมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะสำหรับไฮไลท์เนี่ยจะเอาลิปบาล์มมาลงมันจะได้กลูที่ดูธรรมชาติดีเมคอัพวันนี้ก็คอมพลีทแล้วค่ะแวบไปทำผมมานะคะวันนี้มัดหางมาสูงเนาะจะได้เข้ากับวัยเรียนแล้วก็ได้โชว์ผิวหน้าของเราเต็มที่ด้วยก็ลุคนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ใจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย